มาดูงานเก่านะครับเปิดงานเก่าจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับสำรวจโมเดลก่อนนะครับผมมีโมเดลที่ปั้นไว้เป็นแบบนี้ตามที่เราทำกันไว้นะครับจำไม่ได้แล้วทำยังไงแต่ว่าออกมาเป็นแบบนี้กดดูโพลีเฟรมแล้วเนี่ยมีตั้ง8ล้านโพลีกอนเนี่ยหันขยับทีนึงเนี่ยหนืดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆจัดการมันนะครับจะปั้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับมีปีกออกมาตรงนี้นะครับตอนนี้มันมีแหลมๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลบออกลบทิ้งออกก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราทำงานไปเนี่ยโพลีกอนที่มันเยอะเนี่ยมันจะทำให้ทำงานได้ยากหนึ่งก็คือเยอะเนี่ยทำได้ยากนะครับสองคือโพลีกอนที่มันไม่เป็นระเบียบนะครับก็จะทำให้มันทำงานยากขึ้นไปอีกนะครับไม่เป็นระเบียบก็หมายความว่า ก็ดูค่อนข้างเป็นระเบียบอยู่นะเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมบ้างมันก็มีสามเหลี่ยมแต่ว่าส่วนที่เป็นโพนะครับก็คือจุดหนึ่งที่มีเส้นออกมามากกว่า4เส้นนะครับ5เส้น3เส้นอะไรแบบเนี้ยเอาเป็นว่ามันยังไม่ได้ถูกจัดระเบียบก็แล้วกันครับถ้าเราจะฝืนทำต่อจากตัวนี้มันจะทำยากนะครับเดี๋ยวผมจะจัดระเบียบมันก็ไม่ได้ทำอะไรยากใช้คำสั่งออโต้นะครับใช้ Siri Measure กดเปิดตามไว้เฉพาะตัวที่เราจะทำนะครับเมื่อตะกี้นะครับที่กาง UV ไม่ได้อ่ะคนไหนไม่รู้คนผู้หญิงนะครับคือเราทำผิดนะครับเราจะต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับคือใช้ Siri Measure ก่อนลองดูนะครับเราจะทำที่ตัวนี้นะครับ Duplicate ออกมานะครับออกมาเป็น2อันแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดที่ Geometry นะครับคำสั่ง Siri MeasureSetting เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าไม่แน่ใจว่า default มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมเปิดมาทีไรมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งผมใช้อันนี้แหละนะครับก็คือผมไม่ได้กดอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้ามันติ๊กตัวอื่นไว้นะครับเราก็ปิดนะครับถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นค่าอะไรที่ไม่ใช่5เนี่ยเราก็ใส่เลขลงไปนะครับผมจะใช้ค่าใช้5นะครับแล้วกด Siri Measureรอมันแป๊บหนึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้ Siri Measure เนี่ยมันเหมือนกับการสร้างโพลีกอนขึ้นมาใหม่แต่ว่าเขียนทับตัวเดิมนะครับแต่ว่าเขียนให้มันมีจำนวนโพลีกอนน้อยลงนะครับซึ่งเราเคยเขียนแบบแมนนวลกันครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกนะครับที่ผมให้ลองเขียนอันนั้นน่ะคือเราจิ้มเองตามเส้นนะครับอันเนี้ยเป็นโปรแกรมมันทำให้นะครับตอนที่เราจิ้มเองเนี่ยพอเราใช้ Siri Measure เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไป projection detail นะครับตัวเดิมกลับเข้ามานะครับนี่คือตัวเดิมนะครับนี่คือตัวใหม่ที่เราทำการลดจำนวนโพลีกอนให้มันเหลือน้อยนะครับนี่ตัวใหม่นะนี่ตัวเก่านี่มันมีดีเทลรายละเอียดเสร็จหมดแล้วนะครับตัวใหม่เนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากอันเดิมนะครับถ้าเราเพิ่มโพลีกอนนะครับให้จำนวนมากเนี่ยมันก็เพิ่มได้แต่ว่าดีเทลที่มันเคยทำไว้เนี่ยมันหายไปนะครับมันไม่ติดมาด้วยนะครับวิธีการจะเอาดีเทลคืนมาเนี่ยก็คือเราต้องโปรเจคชันกลับนะครับส่วนที่มันขาดแบบเนี้ยจริงๆก่อนที่จะใช้ Siri Measure เนี่ยควรจะใช้ Remesh ด้วย Dynamesh 1รอบก่อนนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้กดนะครับ
จะเอายังไงดีผมทำไปแล้วนะเมื่อเช้านะมันไม่พังหรอกนะครับอ่ะลองดูนะครับเพิ่มจำนวนโพลีกอนให้มันมีจำนวนมากพอที่จะทำดีเทลได้นะครับคือจำนวนโพลีกอนเนี่ยถ้ามันมีน้อยเนี่ยพื้นผิวรายละเอียดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำได้นะครับมันก็คือความละเอียดของมันนะคล้ายๆพิกเซลนะครับเช็คจากตรงนี้นะครับให้มันมี1ล้านโพลีกอนขึ้นไปนะครับอันนี้1ล้านก็กลัวจะไม่พอเอาทำอีกทีนึงแล้วกัน5ล้านแล้วกันนะครับเสร็จแล้วให้เปิดตา2อันเนี้ยไว้คู่กันนะครับสับทูอื่นที่เราไม่ใช้เนี่ยให้ปิดตานะครับแล้วกดอันนี้ผมเปิดโซโล่มันก็เลยเห็นอันเดียวนะครับถ้าไม่ได้โซโล่จะซ้อนกันแบบนี้เสร็จแล้วให้กดprojection นะครับที่ sub tool แล้วก็ project นะครับเลือก setting ตัวเนี้ย distance เนี่ยเป็น 0.1 นะครับแล้วกด project all ปกติแล้วเนี่ยโมเดลที่เราใช้ series measure ทำเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสียนะครับไม่ค่อยพังตอนที่เราโปรเจกต์ดีเทลกลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเบสออนตัวเดิมเป๊ะๆ เลยแต่ถ้าเราจิ้มเองเนี่ยมันจะมีโอกาสพังมากกว่านะครับเพราะประสบการณ์เราไม่มีด้วยนั้นเรื่องหนึ่งนะครับจิ้มเองเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่โปรเจคชันแล้วมันจะขาดชิ้นส่วนบางชิ้นไปเนี่ยเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ series measure เนี่ยมันจะค่อนข้างจะโปรเจคชันกลับมาได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเส้นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นตามที่เราต้องการทุกเส้นนะครับไม่เหมือนที่เราจิ้มเองนะมันต้องตามที่เราต้องการแน่เพราะเราเป็นคนจิ้มเองนะครับแต่ series measure เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่เราอยากได้ไอตัวลูปบางลูปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเองโปรแกรมมันคิดขึ้นมาให้นะครับก็มีข้อเสียข้อดีต่างกันprojection ตัวนี้นานหน่อยจริงเมื่อกี้ผมน่าจะใช้ล้านเดียว ถ้าเราจัดเรียงโพลีกอนดีๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้จำนวนเยอะถึง8ล้านก็ได้นี่ผมอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำให้เต็มศักยภาพของเครื่องนั่นแหละตัวนี้5ล้านก็ไม่ได้เยอะช้าหน่อยนานเลยไอ้ตรงนี้เราก็กดข้ามเอาแล้วกันนะโอเคได้แล้วนะครับปากมันขาดนะครับจะค่อยซ่อมก็ได้ตัวนี้นะครับที่ projection detail กลับมาแล้วเนี่ยสังเกตว่าเวลาขยับมันจะลื่นกว่าเดิมเยอะนะครับลื่นกว่าคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็เวลาขยับเนี่ยตัว preview เนี่ยมันจะเป็น low resolution ให้เรานะครับเนี่ยมันจะขยับง่ายลื่นเลยหมุนได้ลองเทียบกับอันเก่านะครับเนี่ยหมุนแล้วมันจะหนืดๆ นะครับโพลีกอนมันเยอะแล้วมันไม่เป็นระเบียบนะครับถ้าเราทำต่อจากตัวเนี้ยมันก็ทำได้แต่ว่ามันทำยากนะครับมันก็จะทำให้เราเสียเวลาในการทำงานนะครับสู้เรา
ยอมเสียเวลาแป๊บเดียวนะครับ3นาทีนะครับจัดระเบียบให้มันเนี่ยหลังจากเนี้ยมันจะทำงานได้ราบรื่นกว่านะครับข้อดีอีกอย่างนึงคือมันมี subdivision ให้เราใช้นะครับสมมติผมจะลบหนามไอ้ตรงเนี้ยออกนะครับแล้วผมจะเพิ่มเป็นปีกแทนนะครับผมก็สามารถลบง่ายๆนะครับโดยการปรับ subdivision เนี่ยลงมาเป็น subdivision ที่มันมีจำนวนโพลีกอนน้อยนะครับแล้วก็ใช้หัวแปลงเนี่ยลบนะครับถูเอาใช้ไอ้พวกแปลงที่มันเป็นบิวอัพนี่ก็ได้นะครับปาดลงไปตัวโลเลสเนี่ยมันเรียบลงไปเนี่ยแต่ว่าดีเทลของมันนะครับมันก็ยังอยู่นะครับเหมือนพอเราขยับดีเทลขึ้นมาเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยมันก็ยังมีดีเทลอยู่นะครับเราอาจจะลบแค่ตรงส่วนเล็กๆของมันก็พอนะครับหายไปหมดแล้วนะครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะขึ้นโครงปีกขึ้นมาก่อนนะครับโครงปีกอันนี้นะครับขึ้นมาจากซีสเฟียร์นะครับเดี๋ยวจะแอปเพนซีสเฟียร์เข้ามาสร้างเป็นโครงปีกตัวนี้ลายต่างๆนะครับก็ใช้หัวแปลงอันเดิมนะครับ VDM ที่เราทำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มาปั๊มต่อได้จะได้เป็นลายเดียวกันนะครับวิธีการเอาสเฟียร์เข้ามานะครับกด append นะครับไวไปไหม append แล้วก็เลือกที่4สเฟียร์นะครับตรงนี้นะเพนนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาสเฟียร์สีสเฟียร์สีแดงๆเนี่ยถ้าจะลองทำตามนะครับก็เอาโปรเจกต์ไฟล์เก่าก็ได้ผมอัพไว้ให้แล้วอ่ะตัวที่เป็นเวอร์ชั่น4นะครับเอาสเฟียร์เข้ามาเราก็มาเลือกที่เลเยอร์สเฟียร์นะครับสเกลดาวน์ลงไปก่อนอื่นเปิดซิมเมทรีก่อนนะครับกด X นะครับสเกลดาวน์ลงไปเปิดทรานสพาเรนต์นะครับเพื่อให้มันเห็นมาไว้ตรงกลางระหว่างปีกนะครับปีกจะอยู่ตรงนี้นะสเฟียร์อยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเขียนสเฟียร์นะครับก่อนจะเขียนซีสเฟียร์นะครับปรับดอไซส์นะครับเป็น1นะครับปรับโหมดการปั้นเป็นดรอนะครับแล้วก็วาดสเฟียร์ขึ้นมาขอ Photoshop หน่อยแล้วก็วาดค่อยๆวาดสเฟียร์ขึ้นมาจนมันทะลุโผล่ออกมาแบบนี้ถ้าเราอยากจะเลื่อนตำแหน่งมันนะครับปรับเป็น move เลื่อนตำแหน่งมาเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้ตัวสเฟียร์เนี้ยสร้างเป็นโครงปีกนะครับโครงแบบนี้ไอ้แผ่นปีกนี้ยังไม่ใช้นะไอ้แผ่นปีกนี้ยังไม่ได้ทำนะครับทำโครงมันก่อนโครงปีกเนี่ยมันก็จะไปยังไงก็แล้วแต่ของมันเนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นมาจากสเฟียร์นะครับต่อกันสเฟียร์เนี่ยไอ้ก้อนกลมๆเมื่อกี้นี้นะครับ
วิธีการเขียนนะครับให้เราเขียนจากจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้จุดเริ่มต้นนะไปจุดปลายสุดก่อนเลยนะครับปลายสุดของสเฟียร์เนี่ยตรงนี้เลยตรงระหว่างกลางเนี่ยที่มันมีการงอการโค้งอะไรเนี่ยยังไม่ต้องไปเขียนมันนะครับมันจะง่ายกว่านะครับเขียนแบบนี้นะครับอีกอันนึงนะครับยืดออกมาอยู่ตรงนี้เลยให้มันยาวมาแบบนี้เลยวิธีการนะครับลองดูนะครับมีฐานมาละลากขึ้นมาอีกอันนึงนะครับจากนั้นใช้ move นะครับเลื่อนไปที่ปลายของปีกเลยแล้วกำหนดเลยว่าปลายของปีกเนี่ยมันจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับไว้ตรงนี้ให้มันกลางหน่อยประมาณนี้นะครับปลายตรงนี้นะครับปลายตรงนี้นะเสร็จแล้วพอได้จุดเริ่มต้นกับจุดปลายแล้วเนี่ยให้คุมสเกลของมันนะครับว่าจุดปลายเนี่ยเล็กนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยใหญ่นะครับจากนั้นปรับที่ draw นะครับค่อยๆ add sphere เนี่ยเพิ่มทีละ1ลูกนะครับแล้วค่อยพอ add เพิ่มไปปุ๊บเนี่ยก็ขยับตำแหน่งของ sphere นะครับใช้ move นะครับขยับเวลาขยับเนี่ยมันจะมีวงกลมนะครับตำแหน่งของสเฟียร์กับขามันนะครับถ้าเราไปขยับที่ขามันเนี่ยมันจะขยับตามลำดับขั้นที่มันต่อเนื่องกันนะครับแต่ถ้าเกิดขยับที่วงกลมเนี่ยมันจะขยับที่สเฟียร์นะครับให้เราขยับที่สเฟียร์อย่างเดียวตอนเริ่มต้นเราก็ขยับค่อยๆให้มันเป็นรูปทรงนะครับอย่าไปแอดทีเดียวเยอะๆแบบนี้เราคิดว่าดีเทลมันเยอะเราไปแอดเพิ่มเงี้ยมันจะดึงยากนะครับเราก็ต้องมาดึงทีละอันแบบนี้นะครับเพราะนั้นแอดทีละอันนะครับพอได้อันกลางปุ๊บนะครับค่อยๆแบ่งทีละ2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ใส่ลงไปแล้วก็ขยับปีกเข้ามานะครับขยับปีกเข้ามาระวังอย่าให้มันโดนตรงขามันนะมันโดนได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ชินกับมันแล้วอาจจะเบี้ยวนะครับจากนั้นค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มสเฟียร์เข้าไปตรงช่วงระหว่างกลางของไอตัวสเฟียร์ที่เราใส่ไว้แล้วเนี่ยเพื่อสร้างค่อยๆสร้างความโค้งให้มันนะครับแอดเข้าไปใช้ move นะครับเลื่อนได้ประมาณนี้ละเพิ่มเข้าไปอีกนะครับให้ได้โค้งอีกเพื่อเวลาเราปั้นเนี่ยมันจะได้ปั้นไม่ยากนะครับตรงไหนที่มันพอแล้วก็ไม่ต้องไปทำนะครับได้ตัวโครงหลักแล้วตรงนี้มันจะมีก้านเล็กอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็แอดสเฟียร์เข้าไปอาจจะวาดตรงที่มันวาดง่ายๆก็ได้วาดตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วใช้มูฟดึงวนกลับมาข้างหลังแบบนี้นะครับ
ลองเช็คแนวด้วยนะครับว่าไอ้ตัวปีกเนี่ยมันเอียงไหมเอียงมันเอียงอยู่แล้วแต่ว่ามันเอียงจนดูผิดสัดส่วนหรือเปล่านะครับพยายามให้มันเป็นแนวเส้นตรงนะครับวิธีการเขียนก็เหมือนกันนะครับลากขึ้นมา1อันดึงไปปลายสุดดึงไปปลายสุดก่อนนะครับเสร็จแล้วแอดเพิ่มนะครับทีละลูกเสร็จแล้วนะครับโครงเอาอีกอันนึงก็ได้นะถ้าอยากทำแต่ผมพอละประมาณนี้นะครับเสร็จมันไม่สวยเมื่อเช้าเขียนเป็น2ข้อนะครับมันพอดีแต่ตอนบ่ายเขียนแล้วมันดูขาดๆกันเกินก็ได้อ่ะเพิ่มก็ได้ค่อยๆใส่ทีละอันนะครับจะค่อยๆโค้งขึ้นทีละหน่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูนะครับลองเช็คแนวดูนะครับถ้ามันไม่ตรงแนวเนี่ยใช้โรเทตนะครับโรเทตทีนี้โรเทตเนี่ยให้เราโรเทตที่แขนมันนะครับอย่าไปโรเทตที่ตัวสเฟียร์นะโรเทตที่แขนมันจะหมุนได้แบบนี้ให้มันตรงกันแบบนี้โรเทตที่แขนมันนะครับมันจะหมุนได้อันเล็กเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้นะครับก็ลบทิ้งนะครับวิธีการลบกดที่ draw นะครับแล้วเอาทเน็ตค้างไว้นะครับกดลบหลังจากนั้นเติมส่วนที่เป็นดีเทลเพื่อที่เราจะปั้นง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูพวกตรงข้อกระดูกของมันนะครับสมมุติว่าข้อนิ้วเนี่ยมันเป็นจอยกระดูกเนี่ยมันก็ต้องมีความบวมออกมาอะไรแบบนี้นะครับอันเนี้ยเราใช้สเฟียร์เนี่ยสร้างขึ้นมาให้มันได้รูปทรงไปเลยมันจะได้ตอนปั้นเราจะได้ปั้นง่ายๆใช้สเฟียร์สร้างเลยนะครับแอดตัวนี้หัวท้ายเข้าไปนะครับแล้วก็สเกลตรงกลางขึ้นมาส่วนปลายเล็บนะครับปลายเล็บแอดเข้าไปได้นะครับแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ move นะครับจัดให้มัน
ค้งถ้ามันไม่ตรงนะครับโรเทชนะครับหมุนโรเทชนี่มันใช้หมุนที่แขนนะครับมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดพวก move เนี่ยไปโดนตรงแขนมันแล้วมันชอบเบี้ยวมีเล็บตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็ใส่ลงไปใช้ move ดึงออกมานะครับแล้วก็ add ลองเช็คดูมันเบี้ยวหรือเปล่าเบี้ยวก็ใช้ rotate หมุนไอ้รูปทรงปีกเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับมันก็อาจจะมีเบี้ยวมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วโครงนะพยายามเขียนโครงให้มันเนียบๆหน่อยเวลาเราปั้นเนี่ยไม่ต้องไปปั้นเยอะนะครับกด A นะครับพรีวิวดูว่าไอ้ตัวเฟสที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยโอเคไหมนะครับนี่โอเคนะครับไม่มีส่วนที่มันเสียนะครับเมื่อเช้านี่มันมีส่วนที่เสียถ้าใครอยากจะดูอันที่มันเสียเนี่ยก็เดี๋ยวดูคลิปตอนเช้านะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จำข้อห้ามได้ไหมคือข้อห้ามคือห้ามปั้นนะครับห้ามปั้นลงไปบนสเฟียร์ที่เราพรีวิวแบบนี้นะครับกด A เนี่ยพรีวิวเนี่ยห้ามปั้นทับลงไปนะครับให้เราแปลงตัวเฟสตัวเนี้ยให้เป็นโพลีกอนก่อนแล้วเราถึงจะปั้นทับลงไปได้นะครับแปลงเฟสนะครับกดที่ make poly mesh นะครับตรงนี้ปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรง tool นะครับพอเรากดแล้วเนี่ยมันจะทำเป็นโพลีกอนให้เราแล้วมันก็ไปเลือกให้โดยที่อันเก่าเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งข้างๆกันเนี่ยมันจะไปเลือกอันใหม่ให้เรานะครับให้เรากลับไปที่อันเก่านะครับมันจะอยู่แถวนี้แหละนะครับกลับไปนะครับอันนี้นะที่มันเป็นสเฟียร์นะครับให้เราแอปเพนนะครับตัวโพลีกอนเนี่ยที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เนี่ยกลับเข้ามานะครับแอปเพนกลับมาแล้วพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยตัวสเฟียร์เนี่ยเราไม่ใช้แล้วเราก็ลบทิ้งไปเสร็จแล้วนะครับได้โครงปีกออกมาละซึ่งอันนี้มันเป็นแค่โครงเฉยๆนะครับเราก็มาปั้นเพิ่มเติมนะครับดีเทลรายละเอียดของมันต่างๆซึ่งมันจะมีข้อสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับการปั้นไอ้ปีกโครงเนี่ยโครงปีกเนี่ยก็คือมันเป็นวัตถุที่บางนะครับเส้นเล็กด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับเวลาเราปั้นเนี่ยปั้นด้านหน้าเนี่ยจะไปติดด้านหลังนะครับติดแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับปั้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้ด้านหลังมันจะติดมาไม่ติดผมเปิดไว้แล้วหรือเปล่าไม่เปิดนะครับอันใหญ่ๆก็ได้นี่จะติดมาอย่างนี้นะครับปั้นด้านหน้าเนี่ยด้านหลังจะติดมาแบบนี้นะครับให้เราแก้ส่วนนี้นะครับโดยการใช้ออโต้แมสนะครับในการแมสส่วนเฟสนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแมสก็คือเวลาปั้นแล้วมันจะไม่ไปโดนแค่นั้นเองนะครับวิธีการเปิดนะครับเลือกที่บลัชนะครับ
เปิดที่ Auto Masking นะครับเลือก Backfade Mask Backfade Mask นะครับพอเราเปิดที่ Backfade Mask แล้วเนี่ยเวลาปั้นเนี่ยมันจะไม่ไปติดด้านหลังละนะมันจะไม่ไปติดด้านหลังแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราปั้นปกติเลยนะครับปั้นตามปกติที่เหมือนว่าเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยชิ้นงานที่เราจะปั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเลียวเล็กนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องปั้นทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่ามันจะเป็นเหลี่ยมเป็นเลียวเป็นเล็กเป็นใหญ่เป็นอะไรต้องปั้นได้หมดนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับตรงไหนที่มันยังไม่มีดีเทลเราก็เติมเข้าไปนะครับมันจะไม่มาติดกันละไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยมันปั้นง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีความเป็นหลักเกณฑ์อะไรที่มันจะต้องเท่ากันหรือว่าไม่เหมือนไอ้รถที่เราปั้นกันนะไอ้นั้นน่ะทำยากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟรีฟอร์มเป็นมังกรอะไรแบบเนี้ยมันจะง่ายกว่านะครับลองสังเกตดูเสร็จแล้วหลักการปั้นเหมือนเดิมนะครับถ้าจำนวนโพลีกอนเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับก็เพิ่มนะครับแล้วก็เราสามารถใช้เทคนิคการปั้นเนี่ยดินาแมสเนี่ยผสมเข้าไปนะครับเหมือนชิ้นส่วนอื่นๆนะครับผมจะใช้ดินาแมสปั้นนะครับเลือกที่จิโอเมตรีนะครับแล้วก็เลือกดินาแมสเปิดโพลิชนะครับเพื่อให้มันเรียบResolution เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณ300นะครับแล้วกดที่ Dynamesh ลองเช็คดูนะเปิด Polyframe ดูว่าแผ่น Polygon เนี่ยยิ่งตรงส่วนเล็กๆเนี่ยแผ่น Polygon ก็ต้องยิ่งแผ่นเล็กมันถึงจะให้ดีเทลได้นะครับอันนี้ยังใหญ่ไปนะครับ Ctrl Z กลับนะครับเลือกเป็น500แล้วกัน512แล้วก็เปิดที่ Dynamesh พอโพลีกอนมันเยอะพอแล้วเนี่ยเวลามันปั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเทลจะไม่ค่อยหายไปนะครับบางส่วนที่มันเล็กเกินไปแล้วก็ปั้นเพิ่มให้มันเป็นเล็บออกมาอันนี้เราถือว่าเราปั้นโครมันเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มโพลีกอนเข้าไปอีกเพื่อให้มันปั้นในระดับดีเทลได้นะครับตอนนี้มันมี 200,000 โพลีกอนใช้ Dynamesh เนี่ยก็พอแล้วเลิกใช้แล้วนะครับจากนั้นเราจะสลับไปเป็น Subdivision นะครับก็กด Subdivision เพิ่มได้เลยนะครับไม่ต้องไปปิดมันก็ได้กดเพิ่มได้เลยเพิ่มไป2ครั้งมี4ล้านนะครับ4ล้านเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ทำในส่วนของดีเทลนะครับดีเทลก็เอาตัวหัวแปลงนะครับที่เราทำไว้แล้วเนี่ยมาทำสแตมป์ต่อนะครับหัวแปลง TD Alpha นะครับที่ทำไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับเปิดกลับมาเนี่ยมันจะไม่อยู่แล้วนะครับมันหายไปแล้วเพราะปิดโปรแกรมลบทิ้งไปแล้วให้เราโหลดกลับเข้ามาใหม่นะครับตรงนี้โหลดบัช
เลือก VDM นะครับตัวนี้ VDM เนี่ยก็สั่งให้มันเป็น backface mask เหมือนกันเวลาปั๊มขึ้นมามันจะไปติดด้านหลังนะครับเสร็จแล้วใช้เกรดไอ้พวกนี้เนี่ยปั๊มลงไปนะครับตรงส่วนที่มันควรจะเป็นดีเทลนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปั๊มเป็นแหลมๆยื่นเข้ามาเบี้ยวค่อยปั๊มใจเย็นๆนะครับผมรีบไปหน่อยไม่เสร็จสักทีเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนอื่นก็ใช้ตัวอื่นนะครับแปะลงไปนะครับไม่รู้จะเยอะเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใช้หัวแปลงธรรมดานะครับปั้นเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งหัวแปลงธรรมดาครับใช้แดมสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้แดมสแตนดาร์ดนะเลือกเล็กๆนะครับเขียนเป็นดีเทลให้มันนะครับดีเทลแต่ละส่วนเนี่ยมันแยกย่อยลงไปได้อีกนะครับถ้าเกิดใครตั้งใจเก็บรายละเอียดหน่อยเนี่ยมันก็จะเก็บไปได้ไม่รู้จบนะครับว่าจะเป็นโครงปีกปลายเล็บปลายอะไรเนี่ยเก็บไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เคลียร์บิวอัพนะครับใส่เป็นรายละเอียดให้มันดูเหมือนเป็นผิวหนังที่มันมีรอยสันรอยกระดูกอะไรด้านในนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับโครงปีกที่ไปในทิศทางเดียวกันกับตัวมังกรนะครับอาจจะใช้ move นะครับจัดแต่งอีกทีนึงนะครับว่าmove ธรรมดาก็ได้
็นมันโล่งๆใส่หนามเข้าไปให้หน่อยอ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นโครงปีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่แผ่นปีกนะครับเดี๋ยวพัก5นาที